ศึกซักฟอกก็ต้องตามโควิด-19 ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะพูดถึงศึกซักฟอกกันหน่อยเมื่อวานนี้มีหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นในสภาแล้วก็นอกสภามีแฟชม็อบนะคะเกิดขึ้นในสภาเหมือนกันหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไฟก็มีรวมถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ก็มีมาให้เห็นเยอะด้วยเดี๋ยวจะมีบรรยากาศให้ติดตามกันด้วยรวมถึงเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะคุณผู้ชมเราต้องมาเฝ้าระวังติดตามกันอย่างต่อเนื่องรวมถึงใครที่เดินทางไปประเทศเสี่ยงตอนนี้เองจะต้องมีการแจ้งกับทางคุณหมอนะคะว่าเดินทางไปไหนบ้างห้ามปกปิดข้อมูลส่วนตัวเลขในการติดเชื้อตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์คือยังไม่ได้ดีขึ้นนะคะเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกบอกว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่พบนอกประเทศจีนมากกว่าในประเทศจีนเพิ่มขึ้นหลายรายเลยนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวานนี้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ถูกตรวจพบในทุกทวีปทั่วโลกแล้วหลังจากพบผู้ป่วยรายแรกในประเทศบราซิลซึ่งก็เป็นรายแรกในทวีปลาตินอเมริกาด้วยละค่ะขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโรคหรือว่า WHO เปิดเผยบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบนอกประเทศจีนมีมากกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในจีนเป็นครั้งแรกโดยเป้าหมายอันดับแรกของทุกประเทศที่พบผู้ติดเชื้อก็คือการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสตัวนี้ค่ะทั้งนี้ก็เชื่อนะคะว่าไวรัสโควิด-19 นี้คือเป็นการแพร่จากสัตว์เข้าสู่มนุษย์เป็นครั้งแรกในจีนเมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนจากนั้นเชื้อก็แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนสูงสุดเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงในประเทศจีนด้วยละค่ะซึ่งจากรายงานประจำวันขององค์การอนามัยโลกเมื่อวันพุธที่26กุมภาพันธ์พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในจีน412รายด้วยกันโดยมีเพียง11รายเท่านั้นนะคะที่พบว่าอยู่นอกมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ทั่วโลกก็พบผู้ป่วยใหม่ถึง459รายมากที่สุดก็คือเกาหลีใต้284รายด้วยกันตามด้วยอิตาลีค่ะ93รายขณะที่อิหร่านนะคะพบผู้ป่วยรายแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว19รายด้วยกันขณะที่ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะคะได้มีการพูดคุยแล้วก็แนะนำบรรดานักการทูตในสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าไม่ควรจะพูดถึงการระบาดครั้งใหญ่เพราะว่าองค์การอนามัยโลกให้คำจำกัดความเอาไว้ว่าเป็นการระบาดโลกของโรคอุบัติใหม่หากใช้คำว่าการระบาดครั้งใหญ่อย่างไม่ระมัดระวังอาจจะไปสร้างความหวาดกลัวแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับระบบต่างๆกลายเป็นอัมพาตได้แล้วก็เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าไม่สามารถควบคุมไวรัสมรณะนี้ได้อีกต่อไปค่ะสำหรับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในจีนนะคะหลังจากมีมาตรการต่างๆรวมทั้งการปิดเมืองในมณฑลหูเป่ยเริ่มเห็นผลชัดเจนโดยมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสใหม่เพียงแค่10คนเท่านั้นขณะที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่แล้วตอนนี้รวม 78,064 คนนะคะส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 2,715 คนด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะมีแถลงการออกมาจากโรงพยาบาลบีแคร์นะคะปรากฏว่ามีผู้สูงอายุชายรายนึงค่ะได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นกลับมาพบว่าตัวเองติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แต่ว่ามีการปิดบังข้อมูลนะคะจนทำให้เฝ้าระวังไม่ทันเชื้อเนี่ยลามไปติดภรรยาแล้วก็ลามไปติดหลานด้วยนะคะส่วนหลานนี่ได้เดินทางไปที่โรงเรียนเป็นเวลา1วันเต็มจนตอนนี้โรงเรียนต้องปิดทำการส่วนคุณพ่อของหลานทำงานธนาคารก็ต้องปิดทำการไปอีกค่ะซึ่งทางแพทยสภาร่วมกันกับโรงพยาบาลสิริราชวันนี้ได้มีการแถลงการร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการในการป้องกันการระบาดค่ะซึ่งทางนิวส18เองนะคะก็มีรายงานมาจากโรงพยาบาลสิริราชเป็นบรรยากาศการแถลงข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะโอกาสสัมผัสกับไวรัสตัวนี้เนี่ยแสดงตนให้ได้รับทราบเพื่อเราจะได้ดำเนินการตามมาตรการที่สามารถที่จะควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงเราประกอบไปด้วยกลุ่มอะไรบ้างเพราะวันนี้เราจะใช้ภาษาที่ง่ายๆให้เข้าใจกันนะครับแล้วก็เราจะได้ช่วยกันท่านใดก็แล้วแต่ที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะวันนี้มีการกำหนดประเทศเหล่านั้นได้แก่จีนฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้อิตาลีอิหร่าน
ผมอยากให้พวกเราตระหนักอีกอย่างนึงนะครับว่าประเทศกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นงั้นขอให้มีการติดตามข้อมูลที่ทันกับเหตุการณ์ที่จะมีการประกาศโดยกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขใครที่ไปประเทศต่างๆเหล่านี้แล้วกลับมาท่านต้องบอกว่าตัวท่านเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วขณะเดียวกันผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มนึงคือผู้ที่มีโอกาสจะได้สัมผัสกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยตรงเช่นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ที่กลับมาเหล่านี้ผู้ที่ให้บริการชาวต่างชาติซึ่งสัมผัสกับไวรัสต่างๆไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่คนขับรถบริการนักท่องเที่ยวสจวดเหล่านี้เป็นต้นกลุ่มเหล่านี้เมื่อกลับมาเพื่อให้การควบคุมท่านกลับมาถ้าตราบใดท่านไม่มีอาการท่านก็ไม่รู้หรอกว่าท่านมีไวรัสนี้หรือไม่ฉะนั้นคำว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยหมายความว่าเมื่อท่านกลับมานั้นสิ่งที่ท่านควรจะกระทำก็คือท่านจะต้องทำให้ตัวท่านเองไม่แพร่หากมีไวรัสอยู่ในตัวท่านอย่าแพร่ไปให้คนอื่นหยุดที่ตัวของท่านเองนะท่านต้องรู้จักควบคุมทำอย่างไรให้ตัวท่านไม่กระจายไปที่ต่างๆมันคงไม่ใช่สิ่งที่ดีถ้าเราคิดว่าเราคงไม่มีมั้งแล้วเราในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่างๆเหล่านั้นเพราะถ้าเกิดมันไม่เป็นตามที่ท่านคิดทุกครั้งที่ท่านเดินไปตามที่ต่างๆถ้ามีโอกาสจะนำสิ่งเหล่านี้ให้กับต้องบอกว่าให้กับเพื่อนคนไทยด้วยกันท่านกำลังเผยแพร่ให้กับญาติพี่น้องให้กับคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทคนที่เรารักเพราะเพียงแค่เราคิดว่าคงไม่มีอะไรมั้งแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านมีอาการกลุ่มเสี่ยงนะครับผมรู้จักกลุ่มเสี่ยงเมื่อไหร่ที่ท่านมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นหวัดไอเจ็บคอเหล่านี้เป็นต้นมีไข้ถ้าท่านมีอาการต่างเหล่านี้ขอให้รีบตรงไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนั้นนี่ผมไม่ได้หมายถึงโรงพยาบาลศิริราชอย่างเดียวเรามีโรงพยาบาลกระจายอยู่ตามที่ต่างๆแต่เมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลโทษทีเมื่อเข้ามาถึงเรียบร้อยแล้วขอให้ใส่หน้ากากการเดินทางอย่าไปเมื่อไหร่ท่านมีอาการถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วมีอาการขอให้นึกไว้ก่อนว่าสงสัยว่าจะมีไวรัสอยู่ในตัวท่านและสิ่งที่ท่านทำอย่าเดินทางด้วยขนส่งมวลชนเพราะมีโอกาสที่จะแพร่สิ่งเหล่านี้เข้าไปในขนส่งมวลชนทั้งหลายหรือรถสาธารณะทั้งหลายใส่หน้ากากและเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วแสดงตนอย่ากลัวมันไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายเลยที่เราจะแสดงตนให้เขารู้ว่าฉันเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะวันนี้เรากำลังพูดถึงกลุ่มเสี่ยงฉันมีกลุ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้มีอาการแต่รับโรงพยาบาลจะมีกระบวนการที่จะนำกลุ่มนี้เข้าไปตรวจเข้าไปดูแลในแต่ละโรงพยาบาลซึ่งจะไม่เหมือนกันวันนี้ไม่สามารถพูดแบบเดียวและเหมือนกันหมดทั้งทุกๆโรงพยาบาลแต่สิ่งแรกที่ต้องทำคือก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอย่าเดินทางด้วยรถสาธารณะไปถึงที่โรงพยาบาลไปถึงที่จุดแรกแจ้งให้เขาทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงถ้ามาจากประเทศต่างๆเหล่านี้ท่านมีอาการหลังจากนั้นแต่ละโรงพยาบาลเขาจะมีกระบวนการดำเนินการที่จะพิสูจน์คัดกรองต่อเหล่านี้เป็นต้นนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีกลุ่มเสี่ยงไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่มีเช่นมีไข้ตรงไปตรงมาบางทีเราก็เป็นหวัดนอกจากไม่ได้กลุ่มเสี่ยงคือไม่ได้กลับไปจากประเทศต่างๆเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในบ้านกับคนที่กลับต่างๆเหล่านี้ผมครอบคลุมในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเวลาถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยมันมีโอกาสจะเป็นเราจะเป็นหวัดธรรมดาก็ไม่ก็ไปพบแพทย์นะผมก็ยังแนะนำในเวลานี้นะเมื่อเราไปพบแพทย์เล่าอาการให้เขาฟังขออย่างเดียวนะครับว่าถ้ามีอย่าปิดบังขอให้แจ้งตามความเป็นจริงแล้วก็แพทย์ก็จะพิจารณาอย่าตลกจนเกินไปผมกลัวนะวันนี้ถ้าสังคมตื่นตลกไปพอมีน้ำมูกเล็กน้อยไปเดี๋ยวไปกันใหญ่ถ้าตื่นตลกมากจนเกินไปสุดท้ายสถานการณ์อาจจะกลับแย่ลงนะคนที่ตื่นตลกมากๆบ่อยครั้งทำในเรื่องมนุษย์สุดท้ายขอบางอย่างที่พึงให้กับผู้ที่จะต้องได้เพราะเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงมันจะไม่เพียงพอผมคิดว่านะวันนี้เรารู้กันอยู่นะครับว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยณวันนี้มันไม่ได้สามารถผลิตจนเกินพอณวันนี้ไม่ใช่งั้นถ้าใช้อย่างถูกต้องในผู้ที่พึงใช้เราสกัดอยู่แต่ถ้าใช้โดยที่ไม่ได้จำเป็นและสุดท้ายคนที่จำเป็นก็ไม่มีใช้คราวนี้ก็จะเกิดปัญหาและจะเกิดการกระจายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อมเนี่ยพวกเราทุกคนมีโอกาสจะทำให้ไวรัสนี้หยุดยั้งมันได้เราแต่ไม่อัตราการเสียชีวิตตรงนี้มันชะลอลงได้ถ้าเราทุกคนต้องช่วยกันงั้นวัตถุประสงค์ของวันนี้เพื่อต้องการจะนำ
องค์ความรู้หลักวิชาการต่างๆซึ่งวันนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลและแพทยสภาจะขอที่นำสิ่งต่างๆเหล่านี้และอยากให้คนในสังคมได้รับทราบสิ่งต่างเหล่านี้และปฏิบัติตามมันอาจจะมีแบบนี้อีกครั้งที่2 3เพราะมันยังมีการเปลี่ยนแปลงโรคต่างๆเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะมีการแถลงเรื่องเหล่านี้อยู่อีกเป็นระยะๆผมขอจุดตอนนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับครับต้องขอขอบคุณนะครับเราก็ได้ทราบเบื้องต้นแล้วและนี่เป็นแถลงการจากศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานะคะก็ได้มีการแถลงการเกี่ยวกับเรื่องการไม่แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ขณะที่ได้มีการเดินทางไปที่ประเทศกลุ่มเสี่ยงค่ะก็ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองถ้าหากพบว่าคนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วมีอาการอย่างที่ได้กล่าวมามีไข้ไอหรือว่ารู้สึกว่าไม่สบายนะคะก็ให้ไปพบแพทย์นะคะใช่ค่ะคือก็ขอความร่วมมือในราคากับพี่น้องประชาชนคือตรวจสอบตัวเองเลยว่าไปประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยหรือไม่หากไปแล้วก็มีอาการเป็นไข้เนี่ยไอจามเล็กๆน้อยๆพบคุณหมอโดยด่วนคืออย่างแรกเลยเซฟตัวเองแล้วก็เซฟคนอื่นที่สำคัญก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ